หุ้น Microsoft กันบ้างนะคะร่วงลงกว่า 7% นะคะในการซื้อขายนอกเวลาทำการของตลาดหุ้นนิวยอร์กค่ะแม้ว่าทางบริษัทเองจะมาเปิดเผยในส่วนของรายได้และกำไรที่สูงกว่าการคาดหมายนะคะแต่ทางฝั่งของนักลงทุนเองกลับผิดหวังนะคะกับกำไรของธุรกิจคลาวด์ที่ต่ำเกินคาดค่ะMicrosoft ระบุว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาส4ของปีงบการเงิน2567ซึ่งสิ้นสุดนะคะเมื่อวันที่30มิถุนายนอยู่ที่ระดับ 2.95 ดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของ LSEG คาดการไว้ที่ 2.93 ดอลลาร์และรายได้อยู่ที่ 64,700 ล้านดอลลาร์สูงกว่าตัวเลขคาดการนะคะอยู่ที่ระดับ 64,300 ล้านดอลลาร์ค่ะทั้งนี้นะคะรายได้ของ Microsoft เพิ่มขึ้นร้อยละ15เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาส4ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 22,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 20,000 20,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับรายปีนะคะนอกจากนี้แล้ว Microsoft คาดการว่ารายได้ในไตรมาสที่1ของปีงบการเงิน2568จะอยู่ระหว่าง 63,800 ถึง 64,800 ล้านดอลลาร์ขณะที่นักวิเคราะห์เองของ LSEG คาดว่าจะอยู่ที่ 65,200 ล้านดอลลาร์ค่ะสำหรับธุรกิจ Intelligent Cloud ของ Microsoft ซึ่งรวมถึง Azure Windows Server Nuance และ GitHub นะคะสามารถสร้างรายได้อยู่ที่ 28,520 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ19แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในผลสำรวจของ Street Account คาดการไว้ที่ 28,680 ล้านดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรายได้จาก Azure และบริการ Cloud อื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ29ในไตรมาส4ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ในผลสำรวจของสำนักข่าว CNBC และ Street Account คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ31ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ